สวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยประจำวันจันทร์ที่30มิถุนายนพุทธศักราช2557ค่ะสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสนพระราชหฤทัยงานด้านการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาแบบทวิภาคีที่บริษัทผลิตรถยนต์ Volkswagen จัดทำให้แก่นักศึกษาสายวิชาชีพโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานวันศุกร์ที่27มิถุนายน2557เวลา 8:00 น.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินจากโรงแรมที่ประทับไปสถานีรถไฟเบอร์ลินชานชาลาที่14ประทับรถไฟความเร็วสูงระหว่างเมือง ICE Intercity Express ขบวนที่ ICE 279เสด็จพระราชดำเนินไปเมืองโวฟบูกห่างจากกรุงเบอร์ลินไปทางทิศตะวันตก230กิโลเมตรใช้เวลาเดินทางประมาณ1ชั่วโมงมีประชากรราว 121,000 คนเป็นที่ตั้งของบริษัท Volkswagen และเป็นเมืองอุตสาหกรรมยานยนต์สำคัญของเยอรมนีพนักงานบริษัท Volkswagen อาศัยอยู่ที่เมืองนี้ด้วยเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงบริษัท Volkswagen นายโทมัสแชเฟอร์รองประธานอาวุโสด้านการผลิตในต่างประเทศบริษัท Volkswagen นายคาร์ลไฮเฮกเฮาเซนที่ปรึกษาอาวุโสบริษัท Volkswagen และคณะเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จVolkswagen ตั้งขึ้นเมื่อปีคริสตศักราช1937เป็นผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่สุดของยุโรปตั้งแต่รถระดับตลาดล่างจนถึงรถหรูหรารวม12ยี่ห้อเช่น Volkswagen, Audi, Skoda, Bentley, Lamborghini, Porsche และ Ducati เป็นต้นมีโรงงานผลิต106โรงงานใน19ประเทศยุโรปและ8ประเทศภูมิภาคอเมริกาเอเชียและแอฟริกามีพนักงานทั่วโลกกว่า 572,000 คนบริษัทให้ความสำคัญกับการฝึกอบรมวิชาชีพและการศึกษาแบบทวิภาคีหรือ Dual System ที่รู้จักกันดีในประเทศต่างๆจึงเน้นการให้โอกาสกับนักเรียนที่เรียนจบชั้นมัธยมศึกษาปีที่3และสนใจเรียนต่อทางสายวิชาชีพให้มาเรียนภาคปฏิบัติการในโรงงานของ Volkswagen แต่ละปีจะเปิดโอกาสให้นักเรียน 1,000 กว่าคนจากที่ยื่นสมัครถึง 90,000 คนได้เข้าเรียนภาคปฏิบัติเป็นเวลา3ปีทุกๆสัปดาห์นักเรียนจะเรียนภาคปฏิบัติที่โรงงาน4วันและกลับไปเรียนวิชาสามัญทั่วไป1วันบริษัทจะทำสัญญากับนักเรียนที่ได้รับคัดเลือกในสาขาต่างๆประมาณ30สาขา
จากนั้นจะได้รับการประเมินเพื่อเข้าสู่กระบวนการเป็นลูกจ้างประจำของกลุ่มบริษัทต่อไปเมื่อปี2556ได้คัดเลือกกลุ่มผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพใหม่จำนวน 1,250 คนรวม 16,714 คนทั่วโลกส่วนใหญ่อยู่ในเยอรมนีส่วนที่เหลืออยู่ในประเทศต่างๆที่โรงงานของกลุ่มบริษัทตั้งอยู่เช่นรัสเซียสหรัฐและสเปนแต่ละประเทศมีการฝึกอบรมในรูปแบบที่ต่างกันทั้งในรูปแบบเดียวกับ Dual System และรูปแบบที่ประยุกต์ออกไปจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปเสวยพระกระยาหารกลางวันที่โรงแรมริสคาวตันโวลฟบูร์กซึ่งบริษัท Volkswagen จัดถวายเวลา 13:20 นเสด็จพระราชดำเนินไปบริษัท Autobox Healthcare ตั้งอยู่ที่เมืองดูแดชตัชเป็นบริษัทชั้นนำด้านการผลิตขาเทียมนายฮาร์รี่เวสประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการเงินและผู้บริหารเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จในปีคริสตศักราช1919นายออโตบ็อกซ์ช่างทำขาเทียมได้ริเริ่มทำให้กับทหารผ่านศึกที่บาดเจ็บจากการสู้รบในช่วงสงครามโลกครั้งที่1ปัจจุบันบริษัทได้คิดค้นนวัตกรรมการผลิตขาเทียมและอุปกรณ์เพื่อผู้พิการให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ทรงพระดำเนินไปทอดพระเนตรกายอุปกรณ์ได้แก่อุปกรณ์แขนขาเทียมอุปกรณ์ช่วยพยุงและรถเข็นสำหรับผู้บกพร่องทางร่างกายการผลิตขาเทียมการทดสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์และระบบการส่งผลิตภัณฑ์ไปยังลูกค้าทั้งในและต่างประเทศสมเด็จพระเทพราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีพระราชดำริที่จะให้นักเรียนนักศึกษาสายวิชาชีพได้ฝึกปฏิบัติทำอุปกรณ์เพื่อคนพิการเบื้องต้นในสถานประกอบการของบริษัทออโต้บ็อกซ์สาขาประเทศไทยเพื่อให้เข้าถึงงานที่เกี่ยวข้องกับคนพิการซึ่งการเสด็จพระราชดำเนินไปทรงดูงานในบริษัทเอกชนต่างๆนั้นเป็นการศึกษาเพื่อนำแนวคิดและข้อดีมาประยุกต์ใช้ในงานด้านการศึกษาที่ทรงทุ่มเทช่วยเหลือเยาวชนทั้งยังทรงมองหาช่องทางที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เข้าไปศึกษาเรียนรู้งานวิชาชีพในสถานที่ต่างๆเวลา 16:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปสวนหน่อไม้ฝรั่งไครส์โทเวอร์สวนหน่อไม้ฝรั่งแห่งนี้ทำกันในลักษณะธุรกิจครอบครัวเมื่อปีพุทธศักราช2533บนเนื้อที่11เฮกเตอร์เน้นธุรกิจการปลูกและขายหน่อไม้ฝรั่งเป็นธุรกิจหลักขยายกิจการมาอย่างต่อเนื่องจนมีพื้นที่กว่า500เฮกเตอร์ถือเป็นผู้ปลูกและขายหน่อไม้ฝรั่งที่ใหญ่ที่สุดในรัฐแบรนเดนเบิร์กทั้งยังนำหน่อไม้ฝรั่งสีขาวมาปลูกที่เมืองนี้เป็นครั้งแรกและเป็นที่นิยมบริโภคของชาวเยอรมันโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงานจากเมืองไครส์โทเวอร์สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินกลับถึงประเทศไทยภายหลังทรงเสร็จสิ้นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีวันนี้เวลา 14:30 นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินของสายการบิน Swiss International Airline เที่ยวบินที่ LX180 เสด็จพระราชดำเนินจากกรุงซูริกสมาพันธรัฐสวิสถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการโดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทั้งพลเรือนตำรวจทหารแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาดไทยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและลูกเสือชาวบ้านเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จสำหรับพระราชกรณียกิจที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีระหว่างวันที่25ถึง30มิถุนายน2557นั้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้นำมาเสนอในวันต่อไปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีส่งเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่22วันนี้เวลา 10:18 สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีเสด็จไปยังโรงแรมมิราเคิลแกรนด์คอนเวนชั่นเขตหลัก4กรุงเทพมหานครส่งเปิดการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ครั้งที่22ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมกับมูลนิธิกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์จัดขึ้นระหว่างวันที่30มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2557ภายใต้หัวข้อวิทยาศาสตร์การแพทย์เชื่อมั่นและภาคภูมิ Medical Scienceพร้อมแอนด์พราวเพื่อแสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและภาคภูมิใจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ของไทยในการนี้ได้พระราชทานโล่ DMSC Awards ประจำปี2557
แก่นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ดีเด่นประเภทงานวิจัยและพัฒนาประเภทหนังสือตำราและประเภทการพัฒนาคุณภาพการบริการทางการแพทย์สาธารณสุขหรือวิทยาศาสตร์การแพทย์ในงานได้มีการแสดงผลงานวิชาการและนวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์เพื่อสร้างเสริมสุขภาพที่ดีของคนไทยจำนวน156เรื่องแบ่งเป็นผลงานวิชาการด้านชันสูตร63เรื่องและผลงานวิชาการด้านคุ้มครองผู้บริโภค93เรื่องนอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากวิทยากรทั้งในประเทศและต่างประเทศนำความรู้และประสบการณ์ทางการแพทย์และสาธารณสุขไปถ่ายทอดให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้รับทราบโดยเฉพาะเรื่องราวสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการสาธารณสุขไทยในการต่อสู้กับภัยคุกคามต่อสุขภาพซึ่งเกิดจากโรคติดเชื้อสารเคมีสารพิษรวมถึงสารปนเปื้อนในอาหารและความเสี่ยงภัยต่อสุขภาพอนามัยที่เกิดขึ้นในระดับท้องถิ่นที่จะส่งผลกระทบสู่ภูมิภาคและระดับโลกโดยมีนักวิชาการด้านการแพทย์และสาธารณสุขรวมทั้งเครือข่ายที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมกว่า 1,000 คนพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตทรงปฏิบัติพระกรณียกิจดังนี้ค่ำวันนี้พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังศาลาพานุรังสีวัดเทพศิรินทราวาสเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในการสวดพระอภิธรรมศพหม่อมหลวงตวงสนิทวงศ์ซึ่งถึงแก่กรรมด้วยโรคปอดอักเสบติดเชื้อเมื่อวันที่24มิถุนายน2557สิริอายุ78ปีหม่อมหลวงตวงสนิทวงศ์เกิดเมื่อวันที่17มิถุนายน2479บิดาและมารดาชื่อพลตรีหม่อมสนิทวงศ์เสนีหม่อมราชวงศ์ตันสนิทวงศ์และท่านผู้หญิงแพ้วสนิทวงศ์เสนีสำเร็จการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสาขารัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสรวมทั้งประกาศนียบัตรด้านวรรณคดีและภาษาฝรั่งเศสจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนสาธารณรัฐฝรั่งเศสจากนั้นได้เข้าทำงานที่สถานทูตไทยประจำกรุงปารีสและได้ลาออกแล้วไปทำงานกับบริษัทปูนซีเมนต์ไทยจำกัดมหาชนในตำแหน่งผู้จัดการที่ดูแลสาขาประจำสาธารณรัฐเวียดนามนอกจากนี้ยังได้ทำงานที่โรงแรมดุสิตธานีโดยเป็นผู้จัดการประชาสัมพันธ์คนแรกของโรงแรมรวมถึงเป็นบรรณาธิการฝ่ายข่าวต่างประเทศและเป็นผู้ช่วยหัวหน้ารายการของสถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง3เป็นหัวหน้าฝ่ายรายการและประชาสัมพันธ์ TVB 3 Network ช่อง ABN และรักษาการผู้จัดการทั่วไปและตำแหน่งเลขานุการรองประธาน BEC World เป็นตำแหน่งสุดท้ายก่อนที่จะเกษียณอายุการทำงานด้านชีวิตครอบครัวได้สมรสกับคุณหญิงรังสีนพดลยุคลหม่อมเจ้าหญิงรังสีนพดลยุคลมีบุตรธิดาด้วยกัน4คนวันนี้เวลา 17:16 นาทีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตเสด็จไปยังพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติหอศิลป์เขตพระนครกรุงเทพมหานครในการนี้ได้ประทานรางวัลแก่นักเรียนนักศึกษาที่ชนะการประกวดศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่9จำนวน45คนซึ่งสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์กระทรวงวัฒนธรรมจัดขึ้นเพื่อปลูกฝังความรู้ความเข้าใจและการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแก่เด็กและเยาวชนอย่างถูกต้องเหมาะสมเน้นกลุ่มเป้าหมายอายุ 4-25 ปีโดยมีเด็กและเยาวชนส่งผลงานเข้าประกวดจำนวน751คนรวม975ชิ้นโอกาสนี้ทอดพระเนตรการแสดงศิลปกรรมเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่9ที่จะแสดงผลงานที่ชนะการประกวดได้แก่ระดับอายุไม่เกิน8ปีชื่อภาพแม่หมาเลี้ยงลูกแมวของเด็กชายผู้กันส่องสีเทคนิคสีอะคริลิกและสีช็อกระดับอายุ 9-12 ปีชื่อภาพวิถีชีวิตชาวเลของเด็กชายภูมินวันเทียนธรรมทานเทคนิคสีโปสเตอร์และดินสอดำระดับอายุ 13-16 ปีชื่อภาพโครงสร้างแห่งความเป็นไทยของนางสาวชนิดนาถเชื้อหอมเทคนิคสีอะคริลิกระดับอายุ 17-20 ปีชื่อภาพหญิงอ้วนกับขนมของนางสาวคลองขวัญบุญอัมพลเทคนิคผสมระดับอายุ 21-25 ปีชื่อภาพบรรพบุรุษรำลึกของนางสาวทิติพรมอ่อนเปี่ยมเทคนิคเย็บปักนอกจากนี้ยังมีผลงานที่น่าสนใจรวมทั้งสิ้น110ชิ้น
องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานแก่ราษฎรจังหวัดจันทบุรีวันนี้ณหอประชุมโรงเรียนบ้านปะตงอำเภอสอยดาวจังหวัดจันทบุรีพลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์องคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบความช่วยเหลือพระราชทานในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานความช่วยเหลือแก่ครอบครัวนางสาวณัชชาบุญวงศ์ราษฎรตำบลคลองขุดอำเภอท่าใหม่ซึ่งได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกาขอพระราชทานความช่วยเหลือโดยได้รับพระราชทานความช่วยเหลือตามโครงการพระราชทานความช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษาต่อเนื่องและสิ่งของพระราชทานในการนี้องคมนตรีนายสามารถลอยฟ้าผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีและผู้แทนหน่วยงานต่างๆได้ร่วมมอบถุงพระราชทานจำนวน500ถุงซึ่งบรรจุเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ราษฎรในอำเภอสอยดาวทั้งยังได้มอบพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์หนังสือพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจและอุปกรณ์กีฬาแก่ผู้แทนสถานศึกษาจำนวน5แห่งโดยมีหน่วยงานต่างๆร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลด้วยอาทิโรงพยาบาลรามาธิบดีไปให้บริการตรวจสุขภาพและรักษาโรคทั่วไปรวมทั้งด้านทันตกรรมสำนักงานอัยการสูงสุดและสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินไปให้ความรู้ด้านต่างๆสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมมาศทองเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีวันนี้ที่วัดพิชยยาติการามเขตคลองสานกรุงเทพมหานครสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและกรมการศาสนาได้ร่วมกันจัดโครงการส่งเสริมวิชาการเทศนาธรรมสามเณรธรรมมาศทองเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสที่จะเจริญพระชนมายุ60พรรษาในปี2558เพื่อส่งเสริมให้สามเณรทั่วประเทศได้ศึกษาเรียนรู้และต่อยอดให้เป็นนักเทศนาธรรมสามารถเผยแผ่หลักธรรมคำสอนอย่างถูกต้องทำนองคลองธรรมและเพื่ออนุรักษ์การเทศนาธรรมแบบดั้งเดิมไม่ให้สูญหายโครงการดังกล่าวเป็นตัวกลางประสานพระเถระผู้รู้ให้ร่วมการพัฒนาแนวทางหลักสูตรการเทศของประเทศไทยให้เป็นมาตรฐานเดียวกันเพื่อค้นหาสามเณรต้นแบบโดยรอบแรกคัดเลือกสามเณรจากทั่วประเทศจังหวัดละ3รูปและในกรุงเทพมหานคร72รูปรวม300รูปเป็นตัวแทนเข้าอบรมที่วัดพิชยยาติการามกรุงเทพมหานครและที่วัดพระมหาธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชที่วัด7ยอดจังหวัดเชียงใหม่และที่วัดมหาธาตุจังหวัดยโสธรระหว่างวันที่30มิถุนายนถึงวันที่18สิงหาคม2557ซึ่งสามเณรทั้งหมดจะต้องเขียนบทเทศนาธรรมให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกเหลือ50รูปเพื่อเข้าสู่รอบที่2จากนั้นจะคัดเลือกเหลือ10รูปเพื่อเข้าสู่รอบที่3และรอบสุดท้ายช่วงเดือนพฤศจิกายน2557จะคัดเลือกสามเณร3รูปให้เป็นผู้เป็นเลิศด้านโวหารการเทศนาด้านปฏิภาณการเทศนาและด้านปฏิปทาการเทศนาเมื่อวันที่28มิถุนายน2557นายจำลองสิงโตงามผู้อำนวยการสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยและนายธเนศธีรนันท์ประชาสัมพันธ์จังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยคณะได้เชิญเทียนจำนำพรรษาพระราชทานจากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีไปมอบให้แก่ศูนย์ปฏิบัติธรรมเฉลิมพระเกียรติ84พรรษาราชนครินทร์เขาดินหนองแสงตำบลเขาวงกตอำเภอแก่งหางแมวจังหวัดจันทบุรีเพื่อใช้ประโยชน์ในทางธรรมถวายเป็นพุทธบูชาเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาประจำปี2557ซึ่งในปีนี้วันเข้าพรรษาตรงกับวันเสาร์ที่12กรกฎาคม2557
วันนี้ที่หอประชุมเล็กศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและบริษัทโรสมีเดียแอนด์เอนเตอร์เทนเมนต์จำกัดแถลงข่าวการจัดแสดงมหากรรมลิเกมหากุศลเพื่อกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสมสวรีพระวรราชาธินัดดามาตเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่13กรกฎาคม2557และเพื่อนำรายได้สมทบกองทุนโรคมะเร็งในเด็กในพระอุปถัมภ์ในการเปลี่ยนถ่ายไขกระดูกให้แก่ผู้ป่วยมะเร็งเด็กยากไร้ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์โดยการแสดงดังกล่าวจะมีขึ้นในวันที่26กรกฎาคม2557ณหอประชุมพุทธมณฑลจังหวัดนครปฐมผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสำรองบัตรได้ที่บริษัทโรสมีเดียหมายเลขโทรศัพท์022942222ช่วงนี้ขอเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้น้อมนำไปเป็นหลักในการประพฤติปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและส่วนรวมรวมถึงประเทศชาติต่อไปซื่อสัตย์สุจริตนี้มีความสำคัญเพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้วแต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ไม่มีเป้าหมายที่แน่นอนจะเปะปะไปทั้งโน้นทีทั้งนี้ทีไม่มีทางที่จะสำเร็จในงานการใดๆฉะนั้นการที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้นมีความสำคัญอยู่อันดับแรกก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ